อารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีมีอินเทอร์เน็ตใช้อารมณ์ดี<น>ใช่ไหมไฮเฮดี้เห<น>็นไ,ไหมนางมีอินเทอร์เน็ตใช้นางอืม่มามาแชา์อินเทอร์เน็ตให้นางก็เลยอื้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุปุ่สุขคนเลยค่ะมาเมาท์มอยกันเนาะทุกคนคิดถึงฉันไหมทุกคน คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้ทะเลาะคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอมันยังเกาะยังเกาะอยังตอ่อกะเหงาใจบะเอ้ยลองเพลงไทยบ่ค่อยไดคะ่ะลองลาแตะเพภาษาอัง,งกฤษสวัสดีค่ะน้องนีดสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ่เห็นหนาเห็นหนวดเนะาะบ่มาถักถอกถักถ้วยกันเลยนะคะเนาะ สวัสดีสาวๆเมียฝรั่งสุปปูสุกคนนะคะหนีมาทางนี่ตัวนี้อ้าวบอกให้ไปทุบหัวมาม่านะทุบไปอุ้ยเบาแห้งตัดออกได้บพคลิปนี่คือแบบตายละอุ้ยทําไมแค่วฉันเซากจังเลยทุกคนฉันยิ่งแก่แค่วฉันยิ่งเซากเพราะว่าอะไรรู้ไหมสมัยก่อนแค่วฉันก็ไม่เซากปัจนนี้นะในเวลาฉันยิ้มเวลาฉันพูดนี่แค่วฉันเซากเกือกเลือกอยู่เหลียงก็เหลียงเชื่อฉันละอยากกลับไทยให้ อยู่ที่นี่ไม่มีปัญญาทำหรอกค่ะแพงโคตรแพงหมาสีแม่มึงย่อมฟันเลี้ยงสี่ล่ะนะคะตัเงินเห็ดเนี่ยยื่นยังบ่ทันได้มีปัญญาเฮ็ดสิญ่ไปเฮ็ดแขีวหาขัวสูสูคือมีเงินเห็ดเมียฝรั่งทั้งหลายสูไปหาเห็ดจังได๋สูก็ได้เงินหลายไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แท้ะตั้งปลาหีพานมผู้อยู่นี่ก็ได้บักกูเงินเดือนธรรมดากูคือบ่มีปัญญาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คือสูสูไปหาเห็ดจังได๋สูเมื่อไรพาหิ้งพานมคักแท้หึ จะเอาอะไรก็ได้ถ้าเขาให้ถ้าเขาไม่ให้ปางตายกระตายทิมมาติว่าเจ้านี่กระคักเนาะหูดีคักสงสัยเนี่โศกซนคือกันด้เจ้าก็่อยเนี่ยเลี้ยงลูกแฝดบุญไหวมากๆค่ะพ่คิมโอ้ยอยากได้เด้เอามาให้พี่คิมเจ้าคนเนี่ยเอาไมา้พ่คิมเลี้ยงซอยเจ้าคนเนี่ยอยากได้นะคะกบบระบ่แมนว่าเขาเหตุห้เด้วยเขาเหตุห้ยจะเป็นหยังคือว่ามีน่ะลูกนะ่ะมันบ่ม่อยากเกิดดีคือจังได มันว่ากูถูกกูอยากมันเลยบอมาอยากเกิดต้องกูกูก็บ่ไดดป่อยให้เพิ่งอดอยากปากแหงปนนันหนักเนอหมู่บ้านก็นไปซอมป,ปิ้งให้ให้ดีตั้งสามพันกลัวลูกอี้ฮานี่นะคะสามพันเาคนก็นเป็นหมื่นกว่าบาทผลได้พี่น้องก็จะบอกห้เด้อของมันอะรารก็มูทั้งหมวกทั้งเสื้อผ้าทั้งสุดไหวน้ำป้าป้าวายซื้อหน่อยไปซื้อหน่อยกูกระทงเขาทาเอากูบง่บงหอดราคาหมู่บ้านนี่นะคะอันนี้ก็คือการที่แบบว่าโดนโดนในจับเงินเขาอะนะนะคะ มามาสตัตสวัสดีสุภูสุคนค่ะเลียงลูกแฝดโอ้ยอยากได้เดินะเอาเฮ็ดจังไดก็ได้แฝดพี่น้องนะคะผู้จอมมเสียแฝดว่จ้าเมือจังไดไปเห็ดจังไดมันก็ได้แฝดมากินอันนี้กูลืมเปลาลืมเ,เปลาลืมเ,เปาลืมเ,เป,า,เเป,า,เเปาค่ะลืมเปลาลืมเปาค่ะไอย โอเคค่ะมาคุยกันนะคะทักทายกันได้นะคะว่าคิดตังหรอค่ะนะคะแต่ว่าสิปล่อยสิแซงอยู่ในนี่แหะถ้าผู้ใดมาแบบว่าปากแบบว่าบ่ถือกับแม่น่ะนะเข้าใจบ่เออเว้ากันดีๆอย่าสะเพาเครียดเฝ้าให้ผู้ลงคนก็ว่าตะเสียกเรื่องขบวนกูบ่ได้เสียกเรื่องผู้ใดเว้าให้มานี่บ่รู้จักไผจักคนแต่เว้าซื่อๆแต่มันถือไผฮ้อนตัวผู้ใดผู้นั้นก็อยู่ซื่อๆบ่ได้ก็ตายโลดเนาะจ้ะแต่ว่ารับความจริงบ่ได้หรือว่ามันเว้าแล้วถือยจ้ของแล้วเจ้าของฮ้อนน่ะ ใชตายกบตายโหลดซุ้มเยฝรั่งทั้งหลายน่ะนะเข้าใจ่คือบางที่นี่ค้นคนฟังนี่ทามันบ่มแมนอย่าขวางนะคะหรือว่ามันแมนอย่าขวางถ้าพร้อมสิปรับตัวหรือว่าพร้อมที่สิรับความคิดเห็นของคนอื่นหรือว่าพร้อมสีรับฟังหรือว่าพร้อมที่สิคอมเมนต์กันคุยกันแก้ไขปัญหากันอัานก็มาคุยกันมวลมวลลองค้นฟังอยู่แต่ว่ามันถืออย่าขวางน่นนะคะเป็นห้าเป็นหินนะคะหางเขาบ่ไรว่าอย่าขวางทำมันคืออย่าขวางก็เลยจิตตายไปยังสั้น มื่อน,นี้รวยบจเจ่คิมรวยจังไดกูว่าท่านเหร่นกูว่ามีเงินเหร่นไผ่ซุเมื่อนี้กูไปเป็นนีเขาอย่อยังจะไปบอกผัวกูได้หรอนะฮะซูบอกผัวหรือซูตายก็หวองกูน้ำถืนหอดบ้านเน๊เอาที่ยู่มากกูยืนน้ำหอดบ้านเลยละ่ะนะแต่ว่ากูบอกให้ฟังเราเยียบไว้ฟังตะโม่ห้านั่นเอาไปล่านไล่โอยไอ,อน์จังงี้ใบ,บาทก็พ่อได้กินลูกซินอยู่ดอกจ้ะให้ล่านไล่ในวันไดยังเล่ยเจ้ากดล่านเทียมมันก็ได้แค่ไล่เดียวนะ กดไล่ที่หนึ่งมันเป็นไล่พราะกดไล่ที่สองมันเป็นบอไล่ได้บัดเทีนีนนะคะ้าวัา,าล้านไล่ในกดอยู่บดมือบดคำโอนมาให้จกักยีซิบในไข่ในจกินลูกสินงมือนีด้วยบอกูรูตีแม่แม่นจะเป็นกูรูกูนี่ละลูกกูลูกกูนี่ละไปสิอยากเมื่อเกิดน้ำแล้วแม่กะว่าพ่อกะว่าเอาอีหามึงหลูกเกิดมาดีเด้กกูจะบอกให้นะคะผสมพันธ์กันแล้วขึ้นเลิศนะสาวคิมทุกไผ่นอซิมีจา้า โอ้ยข่อยเนี่แหละจ้าทุกข่ายทุกเลีย <ๆ página S 1> นะคะม <ๆ S 1> ันเป็นย้อนปาข่อยนี่ยเราข่อยว่าข่อยทุกข่อยก็เลยทุกข <k Heh S 1> ่อยก็เลยยากนะคะที่จริงข่อยก็บ่ได้ทุกบ่ได้ยากแล้วคนเขามันทุกมันยากต่างกันผู้ลงคนเพิ่นะคะแนวหนึ่งเพิ่มีแนวหนึ่งเพิ่บ่มีนะเข้ามีแนวหนึ่งเข้ามีแนวหนึ่งเข้าบ่มีแนวหนึ่งสินะเขามีผัวแต่เขาบ่มีเงินนะคะผู้ลงคนเขามีเงินแต่เขาบ่มีผัวจังสี่นะพี่น้องจะเป็นผู้เจ้าเจ้าเรียกเอาอันใดนะคะ วายเขานําหีดขี่เปล้วปัวน่ะนะมึงได้กูแล้วมึงจะเลิกกูเลยหานี่มึงหลอซี่กูลงมาทําอย่างนี้กูหรอเผอนะมันกระเสียจังสี่แล้วมันว่าตายกับมันข่อยว่าตายมันก็ตายคือแต่มันบระ่าข่อยตายมันก็ขาตัวตายปัวข่อยน่ะนะนะอ่ะพอดีเนาะเหมือว่านี่ไปอ่านเจอปัญหานะคะของเมียฝรั่งนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตนะคะอ่า เจอจากเพจเนาะเพจเมียฝรั่งสะพ้ยนี่แหละคะ่ะก็เกิดอาการน้อยอกน้อยใจเนาะก็คือว่า,าพี่น้องก็ฟังไวยแล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็เว้ากันสู้กันฟังนะคะออันนี้ก็บ่ได้เป็นการรู้จักส่วนตัวดอกแต่ก็เอามามหม่อเหม่อยม้ห้อยสังตามภาษาคนนินทาคนตามภาษาคนปากดีเป็นสันก็คือแบบเขาเอามาโพสต์นะว่าเออสามีแบบว่าจะซื้อบ้านนะ สามีจะซื้อบ้านแล้วบัดที่นี่ก็เลยเกิดการแบบว่าแม่ย่านะคะแม่ย่าหรือว่าแม่สามีเนี่ยค่ะเอาเอกสารนะคะมาให้มาให้ลูกสะใภ้ไทยเนี่ยเส้นนะคะว่าถ้าผัวตายไปนะคะผัวตายไปลูกสะใภ้เนี่ยก็คือสิบ่มีสิทธิ์ใดอีหยัยงทั้งๆที่ทั้งทั้ง,ง,ง,งผู้หญิงกับผู้ใช้เนี่ยก็ใบดแดงงานกันเนาะบ่ได้แต่งงานกันก็อยู่นํากันโดยสุด อยู่ทางสาวิตเซนเขาเอิ่นว่าซัมบูซัมบูกับคือสีกันดือ้อซื่อนี่สีกันดบ,บ่มีกันลงทะเบียนใบสมรสยังสี่นะนั่นแหละค่ะถึงซิมมี่ลูกน้ากันเขาก็บเอิญนผัวเมียนะจ่ะถ้ายังไม่ได้แต่งงานเขาก็เรียกว่าแฟนเขาก็เรียกว่าผู้อยยุอาศัยรวมกันก็คือความสัมพันธ์แบบอาศัยรวมกันนะนะเขาเขาไม่ได้เอิ่อนสามีภรรยาคนไทยนี่นะ คนไทยนี่แปลกเดี๋ยวสิบ่าออกประเด็นก็น,น้อยหนึง่งคนไทยนี่แปลกนะเวลาให้เขาสีเลยว่าผัวกูผัวกูมึงอย่าไปยุ่งกับผัวกูนี่มันผัวกูมันใดกูแลว้วผัวกูให้ก็สีมือเดียวกับให้เขาเอืน่นผัวนะคะอยากเป็นเมียเขาบ,าบ่าอีหยังเกิดแล้วแต่ละนะคะคนไทยนี่เวลาถือเขาเฮ็ดนี่ผัวกูผัวกูเขาบ่ทัาไดนย่อมรับยืนไปจอจูขวงเป็นเมียเขาห่างไปเอิ่นเขาว่าผัวกูที่ฆ่ากันตายย้อนเข้ามาผัวกู ไปถือเขาเอามือเดียวกับเอินผัวกูผัวกูยังไม่อยาดผัวยังไม่อยาดผัวกูผัวจะด้วยสังบะอายสูนะคะคือคนฝรั่งนี่คือเขาถ้าเขายูน้ำกันแบบว่ายูน้ำกันจนเท่าจนแก่จนแบบว่าโอ้โหสิโล่งๆเลยทั้่วันได้งแต่ง,งกันเขาก็เอิญแค่ว่าแฟนเป็นแฟนนะคะเป็นแฟน,แฟนแกิ๊บเก๋เป็นแฟนคนไทยหลายคนเะคะที่มาอยู่ที่นี่แล้วแบบว่าเวลาผัวพาออกงานเนี้ย คือฝรั่งเนี่ยเวลาเขาไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่า my wife สินะก็จะเรียก my girlfriend อีพูญิ่งไทยกับเฮดดาศกงกอยู่อยากอายคนคือแบบว่าจะคล้องเป็นเมียเขาแต่เขาบ่าเอินเมียไงเข้าใจบ๊ เขาไม่เขาฝรั่งเขาไม่ได้เรียกเมียแต่เขาเรียก girlfriend จะของกับรู้สึกอายเมียฝรั่งหลายคนนี่รู้สึกอายนะคะรู้สึกว่าอา้าทําไมฉันเป็นเมียเธอแล้วทําไมเธอไม่เรียกฉันเมียคือเหมือนคําว่าเมียมันมี power มากกว่ากันอะไรประมาณนี้แต่ว่าคนไทยไม่เข้าใจวัฒนธรรมฝรั่งก็เลยเกิดอาการน้อยใจเกิดอาการงนอนก็ไปเอ่ยฉันเมียเอาเขาเพราะท่านได้แต่งมึงเนาะ ขวาสูเขาบ่กถ้าไหนแต่งสูเขาบ่าถ้าไหนแบบขอสูเป็นเมียสินะยุ่น้ำกันก,นกนระเจิงยุ่แต่ถ้าคือวัฒนธรรมฝรั่งเขาก็จะเขาไม่กล้าเรียกคุณเมียเพราะว่าเขาจะเขินนะนะเข้าใจไหมเขาจะเขินเพราะว่าเขาจะเขินเพราะว่ามันยังไม่ได้แต่งงานกันถ้าแต่งงานกันมึงไม่ต้องรอให้เขามึงไม่ต้องรอบอกเขาแล้วเขาเรียกมึง my wife my wife เลยนั่นสิละบริเนียนอ่ามันจะเกิดอาการหน่อยใจนะครับเพราะเขาเบ่าเขาเบ่าเขา,ขาใจวัฒนธรรมเขานาเข้าใจบอสสวัสดีค่ะเปิดมาเจอค่ำ รูก,กูพอดีเลยพี่คิมน่ารักขอบคุณค่ะเจา้าเบลตึกใจขอบคุณค่ะก็คือแบบว่ามันเกิดกัณน,นีที่แบบว่าอ่าผัวสิซื้อบ้านแล้วทีนี้แม่ย่าเนี่ยนะคะแม่ย่าเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าอืห่ห้ลูกสะพายเนี่ยเส้นเอกสารว่าถ้าลูกกูตายไปนี่มึงบ่ได้ย,ยังเด้อพนาวาทั้งๆท,ที่สองคนนี้เขาก็ไม่ได้แต่งงานกันบัดที้ผู้ยิ่งก็เลยเอามาโพลว่าเขาหน่อยอกหน่อยใจว่าทําไมคุณเมยานเนี่ยคือมาเห็ดจังซี่ ะะบัดนี้นีเฮาสิมาแบ่งเป็นสองกรณีเด้อเฮาสิมาเห็ดให้เขาใจทั้งผู้ยิ่งไทยทั้งอันทั้งแม่ยาฝรั่งนะคะเพราะว่าอย่างคะผู้ยิ่งไทยเขาบอกฉันบกก่เกาะกินดอกฉันบกก่เกาะลูกเธอกินดอกฉันบ่มาแย่งสมบัติด,ดอกฉันบ่มาเห็ดน,นานเฮ็ดน,นี่ดอกอันนี้ก็คืออันดับแรกเลยเด้อโอเคคนไทยอาจสิจริงใจอาจสิจริงใจในเรื่องนี้ว่ัยของนี่บ่อยอยากเกาะผัวกินบ่อยอยากแบบทำลายผัวบ่ยอยากเอาสมบัติผัว แต่อย่าเฝ้าได้จ้ามึงยูไปยูไปเดี๋ยวมึงก็อยากได้สมบัติผัวนะอิลีนะคะ,อนะคะบอมี่ดอกวายูน้ำกันไปมึงไปอยากได้ยังจากเขาเลยอันนี้คือ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 เออแล้วก็บารามอง่าผู้หญิงไทยไลน์นะเราเข้าใจเขาว่าเออเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่อยากเอาอยัางเลยไม่อยากเอาอยัางเลยแต่อยู่ไปยูมาบอมี่ผู้ใดอยากยู่ซื่อ,อๆดอกค่ะนะคะ,นะคะ คือความเป็นผัวเมียสามีภรรยาแน่นไปนน่นไปมันต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีเหตุใดเขาอยากได้สมบัติเขาล่ะนะคะบาท่างใดกระทั่งหนึ่งนะคะบ่ขันมันบ่มีเกิดกันพญายามสิเอาลูกน้งกันพญายามสิแต่งงานกันนอกจากว่าคุณรู้ว่าผู้ชายก็นันเขาเป็นหนีหลายคุณจังบยอยากได้ยังจากเขานะคะยาสะฟ้าวว่าเขาบ่อยากได้ยังจากเขามาอยู่น้ากันน่ะผู้ยิ่งมันกยอยากได้น้าผู้ชายผู้ชา้มันกยอยากได้น้ำเขา นะคะมันอยากได้น้ำกันทั้งสองไฟนั่นแหละเพียงแต่ว่าไฟใดมันสีหาให้เฮาได้หลายกลัวไฟใดมันสีแบบว่ามีความสามารถหาเงินไฟใดมันสีมีความเขาเออหน่อยยังไงอ่ะสางขอบข้าวนะฮะได้หลายกว่ากันเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงไทยทั้งหลายเดี๋ยวว่าว่าอยากได้ยังน้ำผัว่อยากได้คือแบบบอกง่ายๆเลย อันนี้ก็คือเข้าใจในความบริสุทธิ์ใจอยู่นะคะแต่ว่าใส่ชีวิตโดนๆดนไปผู้เจ้าสิลูนะคะผพราการฮักให้ตายเนี่ยนะคะถึงเวลากระยากใดของเขาคือเก่านะคะย่าสเาเ่าเบาเบากรอยากไดอย่างมันเป็นไปว่าด้คุณอยูต้องกานมาสิปีกุญญยากออกจากบ้านกระเป๋าใบเดียวเป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นกะนะคะเข้าใจทั้งผู้ยิ่งนะคะแล้วกะแเมญ่าเนี่ยมว่าเป็นไห้เพากับเป็นให้อยู่เพราะว่าบ่เมนเรื่องขงหยอกของนะแต่กับเขาใจเล่าอยู่เพราะว่าอย่างค่ะ ลองคิดเมือง่าถ้าเข้าเป็นแม่ไผสักคนนน่ลูกผูสาวลูกไส้เข้าสีไปเอาผู้ยิ่งมาสักคนนน่สมมติลูกเข้าสีมีบ้านสื้อบานโด้วยน้ำพักนํำแรงของลูกเข้านี่นะคะเข้าหนี่สีหวงสีหวงลูกเขาบอเข้าห่วงเข้าห่วงได้นะเข้าหวงเข้าห่วงลูกเขาได้นะเข้าบวกลูกเขาได้ว่าเฮ็ดจังสั่นจังเสียงสียงังสั่นบัดที่นี่ถ้าลูกไส้บักไดมันหัวอ่อนมันลูกแง่มันเสียแม่นะคะมันก็สีมีปัญหากับเมียได้บประเทศเนี่ยนะ สองแง่ซองงามแล้วว่าพ่อมาปัญหามาอยู่บ่องผัวอีกวันนี้นะคะก็คือคนที่สิเครียดปัญหาถูกเรื่องใดนี่ก็คือผัวเจา้านะ,ะมันบอมเมนมเมญาแล้วก็บ้นบอมเบนตเจา้านะคะเพราะว่าอย่างกับเพราะว่าผู้ชายน่ะนะอืถึงมันสิบบอมเนสมบัติที่เข้าหามาน้ากันถึงมันสิบเป็นเงืนเขาเฮาอยู่น้ากันแล้วถ้ามันมีความหักความผูกพันเงื่นเขาหามาเท่าไดน,นะคะถ้าเขาหักเข้าอีลีเนี่ยเขาก็ต้องใหเ้เฮาบันยังคานะคะบ๊อบ จีจากันไปเลิกลากันไปถ้ามันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถ้ายังมันยังมีแบบว่ารู้สึกว่าเออฉันสมควรสิใดถ้าเขาเป็นคนใจดีถ้าเขามีน้ำใจที่สิห้ถ้าเขาอยุ่น้ำกันมาเห็นว่าคุ้นคาระรว่างที่ยุ่น้ำกันมาน่มันมีคุณคคานมีความหมายคล้ายบ้านไปเขาก็ให้เฮาคือเกาแม้วหาาสิเลิกกันคุณเข้าใจบ่นะคะฝรั่งเขากรบเบิดขีลายขีเล่นะคะเขากระมบนว่าใจร่ายนะคะที่บอกห้นะคะเพราะว่าอย่างถ้าไปเจอฝรั่งคนที่มันมีหัวคิดเนี่ยคุณนจีบ่ไไ้แต นะไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานเขาก็ให้แต่ว่าถ้าคนไหนที่ไปฟังพอ่อฟังแม่ฟังแล้วเอามาปฏิบัติตามบักันันลูกแง่นะบักันันลูกแง่คุณอยู่น้ำมันบ่มีความสุขดอกเพราะว่าอย่างคะสิเสียยังตละลย,ย่างหรือฟังตะพอตะแม่ใหญ่สิตายแล้วเ่าสิตายละหาซิบซีซีผาซิบก็ฟังพอฟังเม่บักกนีว่วหไงเด้อค่ะนะคะ สมองปัญญาดีบ่อยไ่เพราะว่าอย่างกับว่ามีการ,รตัดสินใจด้วยตัวเองลูกแง่ลูกแง่มันต้องมีอย่างกับพอกับแม่มันแหละมันจังฟังพอฟังแม่มันมันแปว่าลูกที่ดีนะคะก็คือมันอาจมีมีหนี้มีสินกระพอกับแม่มันอาจมีแบบว่าโอ้เหตุอีอย่างบ่มีความมั่นใจในตัวเองว่ามีความประบสบความสาเร็จในตัวเองฟังแต่พอต่แม่นะคะพอแม่เนี่ยมันก็ต้องห่วงเข้าเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเราโตแล้วเราไม่ตัดสินใจด้วยตัวเองนี่นะคะบ่มีทางหรอกคะ่ะนะคะว่าคุณจิตใจยังจากเขาว่าคุณจิไใ้ดีกับเขาเพราะฉะนนั้ ส่วนมากส่วนใหญ่น่ะผู้ชายฝรัง่งที่มันออกมาหา,ากินเองเขาฟังพอฟังแม่เสือพอเสือแม่จริงอยู่แต่เวลาเขาตัดสินใจเนี่ยเขาตัดสินใจด้วยตัวเองสมมุติว่าพ่อแม่บอกว่าห้ามเอาเงินให้ผู้หญิงไทยแต่ถ้าเ,าเขาฟังถ้าเขาคิดแล้วเขาอยากจะให้เขาก็ให้พ่อแม่ไม่เกี่ยวเนาะ <c oughs> อันนี้จริงอยากได้ยุจา่าพ่อได เอาไปต่อใส่ในชีวิตต่อไปบ่ปต้องเอาหลายดอกปวัติว่าสามีบร่รวยค่ะแต่เพิ่นก็นดูแลดีนั่นละดีแล้วจ้ะอยากได้ด้วยตาแต่เขาบ่ามีอย่างหายบ่มียังงหายก็คอยสั่งไปน้ำกันนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยที่นั่งเป็นเมียฝรั่งเนี่ยจะมีแบบว่าอ่ามีแต่ผัวให้มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปคิดว่าชีวิตคนอื่นเขาเหนือเราเพราะว่ามันไม่มันไม่มีใครเหนือใครเขามีอย่างหนึ่งเขาก็ขาดอย่างหนึ่งเข้าใจไหมเขามีเวลาเขาไม่มีเงินเขามีเงินเขาไม่มีเวลานะคะ เขามีเขามีความสุขความทุกข์เราอาจจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันบ่มีการเพอร์เฟกเลยมันบ่มีอย่างเพอร์เฟกต์เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยบางสิ่งเขาก็เลือกที่จะไม่พูดนะบางสิ่งที่เขาพูดให้เราฟังเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทําไมเขาดีจังครอบครัวเขาดีจังผัวเขาดีจังนะคะลูกเขาดีจังนู่นนี่นั่นจังนะแต่ในชีวิตประจําวันของเขาล่ะบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่รู้มันอาจจะเจ็บปวดมากก็ได้มากเกินกว่าที่เขาจะไม่กล้าพูดมากเกินกว่าที่เขาจะแบบว่าไม่กล้าเอามาออกสาธารณะเนี่ยนะคะ ทุกคนหรือว่าบางคนนี่ก็ศักดิ์ศรีเยอะเป็นเมียงฝรั่งไม่กล้าพูดเรื่องที่แบบว่าเรื่องเล้ยๆเรื่องผัวไม่ดีให้คนอื่นฟังอะไรประมาณนี้เลือกเอาแต่เรื่องที่มันดีๆไปพูดอะไรประมาณเนี้ยนะคะคนเฮานี่มันแบบว่าบ่มีอย่างเพอร์เฟกต์นะส,ส,สีได้ควรฟังความเนันเจริญค่ะ ทั้งนี้ดีอยู่ทิพ่อเมเขามายุง่งนั่มจะทำอะไรก็บม่มีการขาดมีแต่สนับสน,นุกนกันอะไรค่ะก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเพราะว่าสิเกิดเหตุการณ์ในยังขึ้นนะสีได้ยังน้ำเขาบอ่อสีอียังน้ำเขาบ่อนะอยูทิการตัดสินใจของผัวเลยจะ้ะนะคะบัดที่นี้แยกสคิดว่าแต่อย่าควงอันเขาซื้อบานเลยอย่าควงสีได้ของเขาเด้อมันบอเม,มยังสั่นได้พี่น้องเด้อสมมุติว่าเขาซื้อบาสมมุติเขาตายไปสมมุติวันหนีเขาอยู่ในธนาคารคุณอยากได้ของเขาคัก นะคุณอยากได้สิได้บ้านน้ำเขาวางังแต่ว่าเขาซื้อบ้านไว้แล้วเขาสิขายได้เงินไหลร้าค่านูนนี่นั่นมันว่าเป็นทังสั่นเสมอไปสมมุติว่าเขาตายระหว่างการผ่อนธนาคารเนี่ยถ้าคุณอยากได้ของเขานักเย่ยคุณก็ผ่อนต่อนะบางคนถามว่าเอ,อมันมีกรณีที่แบบว่าผู้ใายนะคะซื้อบ้านบันที่นี่บัตที่นี่นะคะถ้าผู้ชายตายนะคะผู้ยิ่งถามเนาะอันนี้คือผู้ยิ่งถามถ้าผู้ใา้ตายแล้ว ญาติลูกเขาเนาะลูกเขาแล้วก็ญาติพี่น้องหรือเมียเก่าเขาเนี่ยเมื่อไเขาออกจากบ้านเนี่ยเขาออกบอออกแล้ะค่ะยุตายข้าหันละนะคะคือผู้หญิงไทยบางคนเนี่ยสมมติว่าผัวตายเนาะผัวตายแล้วสมมติผัวมีบ้านเนาะผัวตายแต่ไม่ได้แต่งงานกันเนาะไม่ได้แต่งงานกันอย่างนี้นะคะก็คือแบบว่าเขาอยู่เขาอยู่บ้านกับเขาเข้าเป็นซัมบูน่เขาเป็นผู้อยู่อาศัยร่วมกันคือความสัมพันธ์เป็นเป็นผู้อยู่อาศัยร่วมกัน บราแต่งงานนะคะอันนี้กรณีบราแต่งงานอยู่น้ากันแลบวันทีนีย่านแบบว่าเมียเก่าของลูกเขาน่ะมาไล่เราออกยังสี่นะเอาจังสี่เดอ้อนะคะบาออกไปไซค่ะถ้าคุณมีปัญญาทรงคาบานต่อคุณก็ยูไปแต่ผู้หญิงบางคนนี่เงินเดือนไม่ถึงเงินเดือนไม่พออยู่ต่อไปก็สงค่าบ้านไม่ไหวนะคะก็ต้องขายขายแบ่งแล้วใครได้มากที่สุดถ้าคุณไม่ได้แต่งงานกับเขาคนที่ได้มากที่สุดก็คือลูกของเขา นะคุณก็จะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะคุณก็จะไม่มีสิทธิ์อะไรในสมบัตินั้นแต่สมมุติว่าถ้าคุณอยากอยู่บ้านหลังนั้นต่อแล้วก็่อนธนาคารต่อไปให้มันหมดถ้าคุณมีปัญญาคุณก็อยู่ต่อไปไม่ไม่เขาไม่ยา,ย,าย,ายาเขา,นะะา,อาเอื่มาย่ายญาญานนะคะถ้า่านาร้ายกับมาปึกเพื่อนในเฟซมาปึกษาธนายยังะจะสินะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้ยูเป็นผู้ยูอาศัยมาก,ก่อนนะคะแล้วกันเนตกันแล,แล,แลนี่ลูกของเขาเนี่ยแต่เขาบ่าขายเขากับบ้าใดอีกอย่างแต่ว่าถ้าขายเ้วเขาได้ได้บ่ไหน นะลูกของลูกเขาเป็นคนใดแต่สมมุติว่าถ้าเราไม่ได้แต่งงานกันเนาะแล้ววันนี้เขามีลูกน้ากันคนที่ได้สมบัติมากที่สุดก็คือลูกของคุณแต่คุณจะไม่ได้อะไรลูกของคุณกับลูกของเขาเสียเขากระแบ่งกันตามเขาเอิญวะเนี่ยสืบทอดนะสืบทอดมอดระดกผู้ลงค้นนี่ยังกรณีอพาร์ตเมนต์คือกันผู้ลงค้นผู้ยิ่งไทยบางคนนี่ยานย่านลายเวลามีปัญหากับผัวฟรังเวลามีปัญหากับแฟนนี่ยานถ้าเขาไลน์หนีเพราะว่าอย่าง เพราะว่าอย่างก็เพราะว่าอย่างก็บ่มีมูมีพวกบ่รู้ว่าสิไปอยู่มองใดย่าญาตมันค่ะแต่มันไหลเท่านี้ถ้าไปเอินตำรวจมาโลดนะมันบ่นมีสิทธิ์ไหลเท่านี้นะคะถ้ามาอยู่แล้ต้องการเกินหกปีหนึ่งปีนี้ยิ่งบ่มีสิทธิ์เลยค่ะเราก็เป็นเขาจะอยู่มาก่อนสิบปีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาไล่เรา คุณจะไปมองว่าเขาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่ที่เมืองนอกมันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเขาซื้อไว้ก็จริงเขาอยู่ก็จริงแต่ว่าเรามาอยู่กับเขาแล้วเนี่ยนะคะเราเป็นผู้อยู่ผู้ร่วมอาศัยเป็นแบบว่ามีความสัมพันธ์ดันอยู่อาศัยน้ากันนะอันนี้คอยก็อเอิญมาถือขึ้นกันนะพะว่ามันบไายเอิญแบบว่าอยู่ในฐานะแฟนเนี่ยแล้วมันบดายแต่งงานนะมันเกิดเลยบอมีความเหมันมันเกิดเลยบอมีความเหมอแนแนแฟนอันคือจังเขาคนที่เขาจะจดทะเบียน่ะเนาะจดทะเบียนนสีบ๊ายได้ายกลัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่บบายจ สมมติมันไหลออกเขามาต้องออกเขาบอกออกไปไช่เพราะว่าอย่างก็ผู้ยิ่งไทยที่ออกไปเพราะว่าอในไหนกระเมนบานของเขาเข้าบานของเขาเขาไหลเราเขาสินาดานยู่เห็นยัางยูแมโหลดจ้านะคะมันบ้านบอกอกกับเขาหนีลราออกเข้าบอกออกกับมัน่นีเรออกนะคะเพราะว่าอย่างก็เพราะว่ากดยูหนีคือเขาขุมควองเขาไง แต่ว่าถ้าเขาเสียหเข้าออกอิหีนี่เขาต้องห้เข้าเวลาสามเดือนนะสมมติถ้าเขาอยากไปอิหีนะถ้าเขาอยากไปอิหีเขาห้เวลาเขาสามเดือนเขาจงคอยไปหาหมองหันมงนี้ยู่ใดแล้วก็คอยย่นเข้าถิมยังสี่นะเข้าใจว่ายู่ดีๆสิมันยนเข้าถิมเลยนี่ไล่เข้าไปบนมือบนคำนี่ันบ่ได้นะดีจ้าน้องคิมติดตามจ้านะคะ จะได้บพราใได้เราจะรู้นอนเขาตายนอนละพี่วัติว่าตอนเขาตายแฟนจะให้เฉพาะตอนที่คบกันใหม่ๆเพราะไรเรายังไม่ได้ทํางานแต่หลังแต่งงานเราทํางานแฟนก็ไม่ให้แล้วจะาหาหาเองมันง่ายกว่า เพราะว่าอย่างนคะหาเองนึงคือแบบว่าคุณได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณรู้ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณจะใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแต่สมมติว่าทลอเขาให้เนี่ยเงินเดือนเขาเงินเดือนเดียวเนี่ยเขาให้เขาจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟค่าอยู่อาศัยค่านู่นค่านี่ค่าหี้ค่าแตดค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็มาแบ่งให้คุณกินด้วยอีกเนี่ยนะมันเป็นเงินที่บอกตรงๆคมันไม่ได้เงินจากะอะไร นะมันเป็นเงินที่น้อยนิดถ้าเปรียบเทียกบกับการทํางานของคุณเองแล้วอ่ะเงินคุณนะมันเยอะกว่าพอเงินคุณมันเยอะกว่านะสมมุติว่าคุณไม่ต้องลําบากไปช่วยผัวจ่ายค่านุ่นค่านี่ค่าอะไรเลยนะเงินส่วนนั้นมันก็เป็นเงินส่วนที่สร้างความสุขให้คุณได้นะแต่บางคนเนี่ยนะคะก็อย่าไปน้อยใจถ้าสมมุติว่าเนาะถ้าสมมุติว่าได้จ่ายค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรช่วยผัวนี่ยไม่ต้องไปน้อยใจเพราะว่าอะไรใครๆก็ทํากัน ใครๆก็ทําแบบนี้กันมันเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยมันไม่ใช่ว่าเมียฝรั่งเนี่ยพอมาได้จ่ายค่าบ้านค่าน้ําค่ารถนี่จะมานั่งน้อยใจเสียใจนะคะบางคนเขาจ่ายมากกว่าคุณอีกนะคะเขาจ่ายมากกว่าคนอีก,นะะก,อกไปกินอาหารกับผัวในบ,บางทีนี่มีแต่เลี้ยงผัวนะเพราะว่าอะไรรักผัวนะคะเฮ้ยอยากให้ผัวได้กินดีกินแซ่บบางคนเนี่ยเงินเดือนผัวกับไม่ได้หลายคือเฮาไงเข้าใจไหมผัวฝรั่งบางคนก็ไม่ใช่ว่าเงินเดือนเ,อนเยอะทุกคนนะคะทุกคน,น,ะคะคนจะเล่าให้ฟังบางคนก็เงินเดือนน้อยๆนะคะอืม บางที่นี่เฮ้านี่เงินเดือนหลายกว่าผัวอีกนะอยากให้ผัวได้กินดีอยากให้ผัวได้ยูด่ดีอยากให้เขาว่ามีผัวดีอยากให้เขาว่ามีผัวว่ัด้แบบว่าโอ้ยอ่าอ่าอ่าเลี้ยงเฮ้าดีเกียร์เฮ้าดีสิซื้อเสพงสะพายผัวใส่ผู้ลังคนบ่เคยใส่แบนเน่เมมกับใดใส่นะคะเพราะว่าอย่างผู้หญิงลงังคนมันหาเงินได้หลายกว่าผัว เราจะช่วยใจยเฉพาะค่ากับข้าวถ้าเราช่วยเขามันใจได้ภูมิใจเราด้วยไม่เกี่ยงแม่นๆม่นค่ะอันนี้บ่ได้เบาเขาข,าข้างผู้ใดเพราะว่าอย่างคะวเวลาเราหาเงินมาได้เนี่ยผู้ลังคนนะคอยเกยไปเหตุงานอยุ่รนเอเชียนะผู้หยิงไทยไปสื่อของกับผัวฝรั่งพี่น้องเอ้ยบ่แม,ม่นยังดอกอันนี้ก็เมาเบาพื้นกันไหน้ฟังนะเนาะขาก็บ่รู้จากเขา,เาดอกบ่รู้จากซื้อเสียงเรียองงามจำหนาก,กับบ่ได้แต่ว่าเป็นแคลเซียอยู่นะคะอัน เมียอยากกินบวงบม่บอกผัวตรงๆนะอันนี้คือเมีาายไทยเมียอยากกินมะม่วงมะม่วงอ่อนๆนะมะม่วงบ้านเราน่ะอยากกินตรงๆแต่อยากกินมะม่วงแต่ไม่บอกผัวตรงๆเอาจับใส่ตะก้าจับใส่ตะก้าพอเวลาเอามาขึ้นแคทเจียแล้วผัวมองหน้าแต่นนี้คนก็ยืนเรียงแถวเยอะนะคนยืนเรียงแถวเยอะผัวก็เลยว่าอะไรอะอะไรอะมาสิก็คือ คนบอลไลคคือสีดาเมียไปไลค์ไลบกแล้วนะคะว่าอันฉันบัตรคุณสื่อเธอกูสื่อนี่คืสอ,คส,อสื่อไหลประโยชน์สื่อไหลสาระแต่เมียก็เลยแบบว่าคือแบบถ้าเมียบอกอาจจะไม่ได้กินนะคะแต่ถ้าว่าเมียไม่บอกแล้วเอามาที่คัสซ่าเลยเอามาที่แคทเชียเลยเนะี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วมันจะต้องจ่ายเงินแล้วมันไม่ทันแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือ,ค,อคือคุณเห็นความลำบากไหมคะของคนที่เขาไม่มีเงินเป็นของตัวเอง คุณเข้าใจไหมถ้าคนเขามีเงินเป็นของตัวเองทํางานเป็นของตัวเองมึงอยากแดกพริกวันละสามรวมึงก็แดกเลยเข้าใจบอนั่นแหละคะ่ะอันนี้คือเปรียบเทียบตัวอย่างไห้ฟั่าบางคนเนี่ยนะคะหาเงินได้ด้วยตัวเองมันสบายใจกว่าเพราะว่าผัวฝรั่งบางคนเนี่ยเราไปซื้อกับข้าวเราไปซื้ออาหารน่ะนะคะคือจับอะไรที่มันไร้สาระมันก็ตาขวางใส่เขาเด้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฝรั่งเขาไม่กินของไร้สาระเขาไม่กินของกระจุกกระจิกบอกให้มันไป ร้านอาหารเนี่ยบอกให้มันไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยถ้ามันถามว่าเอาอะไรไหมเนี่ยถ้ามึงบอกว่าเอาแค่นมมันซื้อแค่นมนะคะมันไม่ซื้อชิปมันไม่ซื้อฮอดดอกไส้กรอกมาฝากมึงหรอกค่ะ่ะบอกให้มันซื้อนมมันก็ซื้อตะนมถ้านำตาลมึงมาสั่งมันก็บาซื้อนะคะแล้วฝรั่งเวลามันไปซื้อของเวลามันจะทํากับข้าวนะนะคะมันต้องคิดละวันนี้ทาพาสต้ากับไส้กรอกมันซื้ออะไรบ้างก็พาสต้ากับไส้กรอกอย่างอื่นมันไม่ซื้อนะคะคุณจะบอกให้ เพราะว่าเขากินอาหารเขากินอาหารวันต่อวันนะอ่าวันต่อวันนี่ก็คือแบบว่าเขาไม่กินอาหารแบบค้างค้างแบบเราอะนะมันก็มีอยู่นะไอ้พวกที่เก็บเอาไว้กินแต่มันก็น้อยเข้าใจไหมสมมุติวันนี้เขาจะกินข้าวกินพาสต้ากับไส้กรอกเขาก็ทํากินแค่นี้พอแล้วก็จบ พาสต้าที่เหลือมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นส่วนเล็กน้อยอ่ะมันเป็นส่วนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ใช่ของมีราคาก็ทิ้งไปหรือว่าบางทีแต่ว่าเราเป็นคนมีลูกเนาะเราก็เก็บไว้อุ่นให้ลูกกินเราจะได้ไม่ต้องต้อมอีกทําอีกอะไรประมาณนี้ยนะคะแต่ฝรั่งนี่คือเขากินกับข้าวหรือเขาคืสมมติสเต็กเนี่ยนะสมมุติวันนี้มีสี่คนนะสมมุติที่บ้านมีสองคนแล้วชวนเพื่อนมาอีกสองคนสเต็กสี่ชิ้นสี่ชิ้นมึงก็กินสี่ชิ้นนะคะมึงจะไปก,กินเกินกว่านั้นไม่ได้นะคะแต่คนไทยบ้านเราอะไรรู้ไหม อ่ะมากินเชิญมากินอาหารไทยเชิญเออเชิญมากินอาหารดินเนอร์นะคะไม่ได้ทําแค่พอกินนะคะทําเหลือเหลือแล้วเผื่อตอนกลางคืนอีกเผื่อหิวจังสี่นะคนไทยฮ่อนิสัยคนไทยไทยเฮาคือแบบว่าบ่มีหรอกแต่ว่านาใจมันหลายมันอยากให้ได้กินคือคนที่เขามากินข้าวบ้าน่อยเนี่ยนะก็จะบอกให้ด้วยกินเหล้ากินเหล้าไปกินดินเนอร์เสร็จแล้วกินเหล้ากินเหล้าไปกลางคืนมหมกลางคืนมาไม่ต้องบอกว่าหิวนะคะหาให้กินเลยเพราะว่าอะไรนิสัยคนไทยเสียเสียหน้าเอ่อเสียชื่อไม่ได้นะนะคะ เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เลยก็คือแบบว่าเราก็ต้องมีของเตรียมให้เขานะเขากินดินเนอร์เสร็จพอไหมอิ่มไหมแต่ของฝรั่งเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าเขาขี้เหนียวหรอกนะแต่บางคนก็ขี้เหนียวจริงๆนะแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วถึงไม่ใช่คนขี้เหนียวเขาก็ทํากันแบบนี้ก็คือว่าถามว่าจะมากี่คนสมมุติว่าเวลาคุณจะจัดงานมันเกิดเนี่ยเขานับคนเลยนะเขานับคนเลยจะซื้อดื่มเท่าไหร่เวลาแต่งงานเหมือนกัน ดื่มเท่าไหร่เขาดื่มเท่าไหร่คนเท่าไหร่โต๊เท่าไหร่เป๊ะ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 นะคุณจะไปกินมากกว่านั้นไม่ได้หรอกนะคะคุณเตรียมตัวไปเลยมันก็คือโตะจีนเด้จะบอกไ้เด้อโตจีนน้องไ้กินหลายกว่าโต๊ฝรั่งเด้อจะบอกไ้เราหาให้เราจ่ายค่ะบางครั้งเราแสดงน้ําใจต่อการแม่นก็ดีดีเนาะอืมเข้าข่อยก็คือกันนะคะบางครั้งบางที่นี่ก็อยากแบบว่า ไอเรื่องกิน่อยบเท่าใดแต่่อยจิเป็นไปนักที่ว่าย่างสมมติช่วงเวลาเฮามีเงินหน่สื่อทองสื่อทองให้ผัวใส่ผุเนี่ยนะอันนี้อันนีนน้คือแบบว่าเรื่องกินกับทันได้กินก็กินน้ำกันอยู่แต่ว่าแบบว่าเรื่องเออสมมุติว่าเอออยากให้ผัวใส่ทองจังเลยก็ซื้อห้เปผัวประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือนำใจเนาะ ใช่ค่ะน้องคิมฝรั่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเนาะเวลาจะให้เขาไปซื้อของเราจดใส่กระดาษให้เขาเลยจ้าได้ครบทุกอย่างแม่นจากทับบัตจดหรือวัาบัตบอกแมันบัตสื่อนะสมมุติเขากลับมาเขากลับมาแต่นมนี่ชิปเขาไม่ซื้อมาเขาก็บอกอีหา่าเอ้ยบัรลูจากสื่อยังมาห้เมียกินเลยมันบัตสื้ออีลีแล้วจ้ะนะคะมันบัตสื่ออีลีมัน,นสื้อเต้นเะล่าเท่าังนะเวลาจะไปซื้อผักซื้ออะไรเนี่ยเขาจะเขาจะมีคือฝรั่งคุณจะเห็นเขาเดินซื้อของแล้วก็มีกระดาษไหมนะส่วนมากนะหรรือว่าาเขาดูในโททศัพ์ ว่ามีอะไรบ้างรีเซพเขาแต่ lle, มีอะไรบ้างนะคะซื้ออันนี้เสื้อนี้เสื้อนี้บางทีเนะี่ยจะทําอะไรแต่ละทีนี่ดูรีเซพเนี่ยโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์ก่อนเดี๋ยวกูบดซมรลอยสี่ลอยเพราะว่ายัางคะมันต้องสื่อทุกอย่างไงมันต้องสื่อทุกอย่างนะเข้าใจป่ะบางทีมันก็มีมันก็มีโมเมนต,ต์อาหารถูกอาหารแพงอแลค่ะอาหารถูกอา,อาหารแพงบางอย่างทําที่บ้านอาหารถูกๆที่เราคิดว่ามันถูกๆเราไปกินร้านถูกๆอ่ะอย่างแฮมเบอร์เกอร์น่ะ แล้วเราคิดว่ากินที่ร้านมันแค่ร้อยกว่าร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบครนแต่เรามาทําที่บ้านแม่งแพงกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่ายังเขา้าสื่อสุยางสื่อซอสสื่ออันอันแนวตกแต่งสื่อเดซซิงสื่อโอ้ยสรุปแพงกว่าเข้าไปสื่อกินอยู่บานอยู่รานอีกสี่กะมี่แต่ว่ามันก็นอาจจะสองถวอยู่สี่นะสองแถวสามแถวอยู่แมนบอพี่น้องเจ้าว่าพักกินขนมเซเว่นไม่ไม่เจ้ท่าจะว่าจะวาเอาข่อยก็ขึ้นสิบอได้กิน อืมก็กระมอมืบางคนเนาะคือไปได้ผัวฝรั่งนะอยากได้ยังน้ำเขาอยากได้สมบัติเขาอยากได้อยากในดันอยากได้นี่เขาเขาจะบอกให้เร้อนะมีผัวฝรั่งนะคนที่จะได้ดีเนาะ ข้อตมีผัวฝรั่งห็สิได้ดีเนี่ยคือคนทีีผัวหักนะคะต่อไห้ได้ผัวด้วยนะสักมือหนึ่งมันก็ได้ถิ่มกันเพราะว่าอย่างคะ่ะต่อไห้ได้ผัวด้วยถ้าเขาบ่ได้ไหักเข้าถ้าเขาบ่อดะไรแบบว่ามีความรู้สึกแบบแบบเป็นคู่สามีภรรยานะ่ะเข้ากับยูน้าเขาบ่ได้ความรู้สึกเนี่ยมันทนไดมันทนไม่ได้ขนาดที่ว่าคุณจะอยู่กับด้วยกันไปจนตายเลยถ้ามันไม่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้คุณนะ่ะคุณทนไม่ได้หรอกสมมุติว่า สามีเป็นคนไม่ดีผู้ชายเป็นคนไม่ดีเขาเขาเรารู้อยู่ว่าเขาไม่ดีแต่เขามีเงินบางคนก็ทนนะบางคนท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 นแบบทนให้สุดนะ่ะทนให้สุดสักวันหนึ่งคุณก็จะไม่ได้อะไรอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าในความอดทนของคุณตรงนั้นนะ่ะนะคะมันเสียความรู้สึกไปแล้วมันมันไม่เอาอะไรแล้ว คุณเข้าใจไหมแม้กระทั่งเงินทองเยอะๆคุณก็ไม่ได้อยากได้แล้วถึงวันหนึ่งคุณก็ไม่ได้อยากได้ของเขาในที่สุดคุณก็ไม่ได้อะไรเลยเข้าใจปะก็คือแบบว่าคนที่เจอผู้ชายที่ดีผู้ชายที่รักเราเนะี่ยนะคะถึงมันจะไม่ได้แบบบื้อหวาถึงมันจะไม่ได้แบบมีอะไรเปรอะหนักแต่ว่าอยู่ด้วยกันไปเข้าใจกันไปทํามาหากินกันไปเนี่ยนะคะ มันกกลายเป็นอนาคตที่ดีได้นะคะอันนี้ก็พูดในเรื่องโลกโลกสวยหน่อยเพราะว่าอะไรมันคือเรื่องจริงนะคะผู้หญิงเนี่ยบางคนคิดว่าเจอผู้ชายรวยๆแล้วมันจะเที่ยมันจะอะไรก็ได้มันไม่ได้หรอกค่ะขนาดเซเลบริตี้เนี่ยนะคะมันเจอคนรวยโคตรรวยมันยังอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยนะผู้หญิงบางคนอย่างหม่อมลูกปลาไปเจอผู้ชายที่แบบรวยๆนะเขาเอาไปเลี้ยงมาเขาก็ทำเมียนะยังอยู่ไม่ได้เลยนกน้อยในกงทองยังอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรคะมันขาดอิสรภาพมันขาดความรู้สึก เพราะว่าสิ่งที่คุณขาดคุณจะต้องหวยหาคุณเข้าใจไหมคุณคุณอยากมีครอบครัวคุณอยากมีผู้ชายที่คุณรักรักรักคุณคุณต้องหวยหาสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในชีวิตคุณมันขาดเรื่องแบบนี้คุณต้องหวยหาสักวันหนึ่งคุณก็อยู่เขาไม่ได้คุณต้องหวยหาคุณต้องหวยหาความรักคุณต้องหวยหาผู้ชายที่แท้ทรูอยู่แล้วนะคะจ่ายเฉพาะค่ากับข้าวเราช่วยเขาจ่ายมันจะได้ภูมิใจเราไม่เกี่ยงค่ะ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็กินด้วยกันน่ะเนาะอืมมันก็กินด้วยกันผัวเมียมันก็กินด้วยกันทําไมวะมันจะแบบว่าอ่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขใ้เรื่องเองินเรื่องทองเนะ่ะถามว่ามันเรื่องเล็กน้อยไหมมันก็มันใหญ่เป็นบางครั้งบางคราวถ้าเรารู้ตัวถ้าเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้เขาไม่ได้แบบมีฐานะที่ดีอะไรเขาไม่ได้แบบที่แบบจะสามารถเป็นคนรวยได้ภายในพริบตา เราก็มีการมีงานหรือว่าเราก็รู้อยู่นี่ว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็ทําเข้าไปสิแล้วก็เก็บเข้าไปสิถ้าเราอยากได้ดิบได้ดีถ้าไม่อยากได้ดิบได้ดีก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องทําอะไรนะเดี๋ยวปีหนึ่งปีหนึ่งมันผ่านไปมันก็หมดไปเองคุณก็ไม่ได้อะไรเมื่อแค่นั้นมันก็จบเข้าใจไหมในเมื่อคุณมาอยู่กับสามีคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเขาเป็นใครนะคุณรู้เขาอยู่แล้วเขาทํางานอะไรเขาเป็นใครเงินเดือนเขาเท่าไหร่เขาใช้ชีวิตแบบไหนในเมื่อคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณมาอยู่กับคนแบบไหนในเมื่อคุณคคุุณณรูู้้อย่่แลวนะ นะแล้วคุณไม่รู้ถ้าคุณอยากได้ถ้าคุณไม่รู้จักสร้างตัวเองมันก็ไม่ได้ถ้าคุณปล่อยเลยตมเลยอยู่สบายสบายมาง้องมาเงงมาลองมาแรงมามันก็อย่ไปเรื่อยๆเบิดปีเบอร์ซาทมันบิ้ลกระไรจำนันเบิ้ลกระไยังเกิดขึ้นเข้าใจบ่แต่ว่านะะบางคนเนี่ยคือแบบว่าเขาก็นะอไม่ได้แบบไม่ได้รวยไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้รวยไม่ได้อะไรนะคะแต่ซอยกันสั่งซอยกันเฮ็ดซอยกันแบบว่าเออ สมมติโฟกัสสักเรื่องนะผัวเอาด้วยไหมหรือว่าถ้าเราจะเอาอย่างนี้ผัวโอเคไหมเพราะวายุน้ำกันอนะผู้ชายนะ่ะถ้าเขาจะเอาไฟเดียวมันเขาก็ไม่โอเคกับเราสมมุติเรามีบ้านมีรถแต่เขาไม่มีอะไรเลยเขามันก็ไม่โอเคนะอันนี้มันต้องคุยกันคุณจะเข้าใจไหมมันต้องคุยกันว่าเออถ้าคุณจ่ายอันนี้ฉันจ่ายอันนี้นะฉันซื้อบ้านที่ไทยเป็นแบบนี้แบบนี้เวลาเรากลับไปเราจะได้ไปพักแบบนี้แบบนี้มันต้องไม่เกิดการคุยกันนะนะต่อให้คนที่แบบไม่ได้รวยอะ แค่เงินเดือนธรรมดามันก็สามารถมีได้ถ้าอยากมีถ้าโฟกัสอ่ะนะแต่มันก็ต้องกินน้อยๆหน่อยอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่สวีเดนก็ต้องกินน้อยๆหน่อยประหยัดหน่อยแต่เราไปมีอะไรไปมีบ้านหลังใหญ่ๆที่ประเทศไทยอะไรประมาณนี้เข้าใจบ่ย้ำไหสิได้กินขนมเปียเจสิไปเอาเองโอ้ยเจมันกับซมือแล้วนะถ้าเจาอยากมากินเดี๋ยวสิให้ได้กินไหมดอกเจ เขารักเราเขาจะแพลนให้เองค่ะแต่เราก็ต้องช่วยเขาด้วยมันก็ต้องซอยกัน,ม,นมันมันมีผู้ไรแบบว่ายูแบบเพอร์เฟกอะนะคุณเห็นชีวิตบางคนนี่คือแบบเหมือนแบบรู้หลาหมาเหา่าใช่คุณเห็นเขาช่วงนั้นคุณเห็นเขาไปกินข้าวคุณเห็นเขาไปดื่มแชมเปญแต่ช่วงที่เขานั่งซบง,งอกแแงกไม่มีเงินส่งให้บ้านคุณเห็นหรือเปล่าคุณก็ไม่เห็นเพราะว่าอะไรในชีวิตมันมันแล้วแต่ว่าเขาอยากจะโชว์อะไรให้คุณดู บางเรื่องเขาก็ไม่ได้อยากจะพูดให้คุณดูนะยิ่งคนทำแบบว่าคอนเทนต์ด้วยเนี่ยนะหรือว่าอย่างพี่คิมเนี่ยทำพงทำเพจทำเฟซทำอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งอธิบายทุกเรื่องให้พวกคุณฟังได้ว่าเออซีวิตขางหนึ่งฉันเป็นยังสี่ซีวิตขางหนึ่งฉันเป็นยางสี่นะคะพี่คิมเนี่ยก็มาโซตะเรืองเบาพืนผู้นั้นผู้นี้ให้พวกคุณฟังเบาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พวกคุณฟังแต่เรื่องอีหยังที่มันลึกๆบางเรื่องเนี่ยเขา่อยากเบานะบ่อยากเบาเถียงกันก็พูดไรดตีก คนรอบข้างเนี่ก็เอามบาเ้าพอยไปยังเบ้าแล้วเขาก็สซิลู้ตัวว่าเฮาเบาพื้นเขาเข้าใจบ่เพราะว่าฉะนั้นการที่เ้าเบาอยู่นี่บ่้จักไผ่จะคนเบาลอยๆนะคะก็คือแบบว่าบ่ไไรเบาแบบคนที่รู้จักเพราะว่าคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเวลาเราพูดเรื่องอะไรออกไปเนี่ยเขาย่อมรู้ตัวอยู่แล้วว่าเราพูดถึงเขามันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องคนรอบข้างแต่ส่วนมากพี่คิมไม่มีเรื่องที่แบบว่า ถ้าเราบอกแหวงกับเพื่อนหรอกมีแต่เรื่องตลกมีแต่เรื่องตลกคบขันมีแต่เรื่องสนุกสนุกนะคะมันก็นเลยบ่่อยมีประเด็นให้ได้เล่าถึงมีประเด็นให้พูดพี่คิมก็ไม่ได้พูดนะพูดแค่วันสองวัน 2, วันสองวัน 1, พูดพูดคำๆแล้วก็จบนะคะถึงเขาจะต่อก่อนมาเราก็ไม่ตอบเพราะว่าอะไรต่อไปต่อมาไม,ไม่มีไม่มีใครมีความสุขเพราะเราเป็นคนรู้จักกันถ้าเราไม่ถ้าเราไม่รู้จักกันอะเถียงกันมันกว่าแต่ถ้าเราเป็นคนรู้จักกันแล้วเถียงกันแล้วมันมันไม่มันมันไม่มีใครมีความสุข นะเคยผ่านจุดนี้มาแล้วจุดที่แบบว่าเถียงกันกับคนรู้จักเถียงกันกับคนที่เราเคยรักกันเคยสนิทกันแล้วมาเถียงกันอะ่ะมันไม่มีความไม่มีใครมีความสุขตัวเขาเองเขาก็ไม่มีความสุขเราเองเราก็ไม่มีความสุขแต่ให้ไปด่าคนที่เราไม่รู้จักมาสินะกูดา่ามึงแะกูมันนะเพราะกูไม่รู้จักมึงอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณคีมมีคนบอกได้ผัวไม่รวยจะเอามาทำไมได้ผัวไม่รวยแต่มีควยอะค่ะ นะะขนาดมึงไปมีผัวเป็นกรรมกรนะฮะมึงยังเอาเลยนะมึงไปมีผัวทํางานอยู่โรงงานเย็บผ้าทํางานก่อสร้างมึงยังเอาเลยเพราะมันมีควยนะแล้วมึงเอามันมาทําไมอะครับผู้ชายมีควยเอามาไว้เย็ดเนาะเออมีผัวไม่รวยจะมาทําไมบางคนนี่ขอทานมันยังมีลูกดกเป็นสามคนสี่คนนะนั่งรถเข็นไปขอทานด้วยกันนะเพราะมันมีควยไงคะผัวน่ะคะ่ะก็เลยเอาเข้าใจไหมคือแบบว่า คนที่บอกว่าได้ผัวไม่รวยจะเอามาทําไมคนคนรวยๆเขาไม่พูดกันนะอย่างเงี้ยนะเชื่อเถอะว่าคนที่ถามคุณน่ะไม่ได้รวยนะคะเพราะว่าถ้าเขารวยเขาจะไม่ถามแบบนี้เขาไม่รวยนั่นเองเขาก็เลยพูดนะคะก็เ,เลยพูดแบบนี้ได้ถ้าคนรวยๆเขาไม่พูดหรอกคะ่ะว่าได้ผัวไม่รวยจะเอามาทาไมนะคะเขาเขาไม่เขาคนที่เขารวยๆแล้วเนาะรวยๆแล้วเขาจะไม่มีทางที่จะแบบว่า มาบอกว่าได้ผัวไม่รวยเอามาทําไมนอกจากว่าคนรวยที่นิสัยเฮี้ยเฮี้ยจริงๆถึงจะพูดเนาะแต่อีกคนที่พูดเนี่ยบอกเลยว่าที่พูดแบบนี้เพราะมีผัวไม่รวยไงนะคะมีผัวไม่รวยก็เลยอยากจะทําให้ตัวเองเนะี่ยมีความรู้สึกว่าเออมันกับอไไ้อย่างดีอย่างไปกูกูนะมันก็ไม่ได้ดีดไปกว่าเรามันก็มันก็ได้ผัวฝรั่งมันไม่ได้รวยนี่หว่านะคะ มันก็คือกนันนั่นแหละค่ะมึงได้ผัวยุ่เมืองไทยมึงได้ผัวก,วกมก่อนมึงก็ต้องพาผัวไปเหตุงานเป็นเรื่องปกตินะคะได้ผัวทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะมึงก็ต้องช่วยกันทำมาหากินอยู่ดีมึงก็ช่วยกันสร้างฐานะสร้างบาร,รมีตัวเองอยู่ดีคนที่เขาได้ผัวฝรั่งผัวฝรั่งนะถามว่า,าผัวฝรั่งรวยหรือไม่รวยเนี่ยนะคะไม่ต้องไปดู นะะไม่ต้องไปดูให้มันยากนะฮะผัวฝรั่งรวยหรือไม่รวยเพราะว่าอะไรบางคนรวยให้ตายมึงก็ไม่มีอะไรมึงกินดีอยู่ดีอยู่เมืองนอกนู่นนี่นั่นถ้าเขาไม่ให้มึงพ่อแม่มึงก็ไม่สบายนะฮะแต่ว่าถ้าผัวฝรั่งนะฮะมันไม่ได้มีตังมันมีเงินเดือนแต่ถ้ามันดีมันให้พ่อแม่มึงกินด้วยนะ,ะอันนั้นก็คือมึงยังมองว่าผู้หญิงคนนี้ได้ผัวรวยเลยนะคะท,ทั้งที่เขาไม่ไม่ได้รวยอะไรนะฮะ หนูต้มมาหมาทุกวันเลยค่ะมันกินง่ายเวลาทํางานเวลาอยู่คนเดียวก็ดีล้วจะ่อยไปเห็นงานอยู่ทางเหนือ่อยกินมามาสามเวลาก่อนนอนคุณ <laughs> ช่วงนี้บ้านที่ไทยไม่แพงค่ะเราสามารถผ่อนได้มันกะอ่ะมันกะอาจจะเป็นช่วงโควิดอะเนาะที่บ้านบ่แพงเอียงบ่บแพงที่ดินบ่อแพงเนาะอืมคนรู้จกักเลือกผู้ชายรวยแต่ตัวเองไม่ได้รักทุกวันนี้มีเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ครบครันแต่ใจหวยหาความรัก ก็พอคุณไปมีผู้ชายที่คุณผู้ชายรวยแต่คุณไม่ได้รักเขาคุณมีครบทุกอย่างสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องหาอะไรคะหาผู้ชายที่คุณรักผู้ชายผู้ชายที่คุณชอบนะพอๆอาจจะไปเป็นผู้ชายไทยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงที่มีผัวฝรั่งรวยๆแล้วขาดความรักะส่วนมากจะไปมีชู้เป็นไทยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันคุยกันง่าย นะมันคุยกันง่ายเข้าใจกันแล้วฝรั่งเนี่ยจะจับยากเพราะว่าเขาไม่รู้จักภาษาเราแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเรากับไอ้คนคนนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นสถานะอะไรยังไงแบบไหนส่วนมากอีกคนพวกนี้จะไปเลือกชู้เป็นจะไปเลือกชู้เป็นผู้ชายไทยแล้วผู้ชายก็ยอมรับได้เพราะว่าไผู้หญิงมีเงินนะคะอันนี้กรณีนี้ก็เยอะอันนี้คือเสือกเรื่องของเขานะคะ เขาพามาอยู่ด้วยก็บุญแล้วค่ะเรามาีโอกาสก็หาเอาเองก็น,นี่แหละค่ะที่มีผัวฝรั่งเนี่ยให้มองอย่างหนึ่งเลยว่าคือมันเป็นสะพานสะพานให้เราได้มาทามาหากินนะคุณอยากมาเมืองนอกแทบเป็นแทบตายมาที่จะมาอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าคนเมืองนอกเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆกันนะคะนายกรัฐมนตรีเขาก็ทํางานทุกคนเขาก็ทํางานนะคะ ใครก็ทํางานหมดคนขนาดคนตา่างด้าวคนอพยพมาเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ยังต้องเรียนต้องทํางานนะคะไม่มีใครแบบว่ามีผู้หญิงไทยนี่แหละสบายที่สุดเพราะว่าอะไรโดนสปอยนะโดนสปอยโดนบอกว่าไม่ต้องทําอะไรก็ได้ฉันเลี้ยงเธอได้ผู้ชายที่พูดอย่างนี้นะ,ะไม่ใช่ผู้ชายรวยๆเขาไม่ค่อยพูดอย่างนี้หรอกนะผู้ชายรวยๆเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกเพราะว่าอะไรคะถ้าเขาเขารวยจริงๆนะ นะถึงเมียจะไม่ได้ทําอะไรเขาก็ต้องให้เมียไปหาอะไรใส่สมองใส่ความรู้นะไปเรียนขับรถไปเรียนเย็บผ้าไปเรียนเป็นดีไซเนอร์ไปเรียนทํากับข้าวเ,เรียนนู่นเรียนนี่นะผู้ชายที่เขามีตงังค์นะเขาไม่มีทางที่จะบอกว่าอยู่เฉยเฉยันหาเลี้ยงเธอได้น่ะนะไม่หรอกนะเพราะว่าอะไรคะอย่างน้อยๆเนีย่นย,ย,ย,ยชีวิตของเราไม่ใช่ชีวิตนกน้อยในกรงทองนะคนที่เขาอยู่กับเราคนที่เขารักเราเขาไม่อยากให้เรานั่งอยู่บ้านเฉยเเห็นเรานู่นนี่นั่นคือแบบคุณเข้าใจไหมว่า อันนี้เราอาจจะเสือกชีวิตของคนอื่นนะแต่คุณเข้าใจไหมว่าผู้ชายคนที่แบบว่าเขาอยากจะเห็นชีวิตเราที่มันดีขึ้นมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบไม่อยู่เฉยๆมีความจเจริญขึ้นอะไรขึ้นเน่ยเขาต้องสนับสนุนเราด้านใดด้านหนึ่งนะเขาต้องซัพพอร์ตเราถ้าเราไม่รู้ภาษาเขาให้เราไปเรียนนะถ้าเราอยากอยู่บ้านเงาๆเขาให้ให้เราไป,เ,าเ,ราไปเ,าเรียนนู่นเรียนนี่หา วิธีศึกษาตัวเองว่าเราชอบอะไรอยากทําอะไรหรือว่าเป็นผู้ชายที่แบบบางทีผู้ชายเขาอยู่บ้านเฉยเขาไม่ได้ทําอะไรเขามีตังค์มากพอมากมายนะเขาไปออกรอบตีกอลเมียเขาก็เป็นนอักกอลไปด้วยอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมก็คือแบบว่าคนรวยๆน่ะนะนะส่วนมากถ้าถ้าเขาไม่ได้ทําการทํางานเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านเฉยนะ เขามีกิจกรรมของเขานะเขามีกิจกรรมของเขายิ่งแบบว่าถ้าสองคนตายยายรวยๆแล้วไม่ต้องทําอะไรนะเขาก็มีกิจกรรมของเขาฝรั่งเขาไม่ชอบที่สุดคือการนั่งอยู่บ้านเขาจะเป็นบ้าตายนะต่อให้คนที่แบบไม่อคทีฟก็อยู่บ้านเฉยไม่ได้หรอกค่ะยังน้อยก็ต้องออกไปเดินนะคะคุณเข้าใจไหมก็คือแบบว่ามีผู้หญิงไทยนี่แหละอดทนมากอดทนแบบอยู่ได้ยังไงอยู่บ้านทั้งวีทั้งวันอย่างกูเนี่ยนะกูกูอยู่ได้ยังไงคือมันมันมัน,มนเราคิดว่าเราสบายนะแต่เวลามันเสียไปโดยที่แบบว่าเราก็จะเป็นบ้าโดยไม่รู้ต ตัวด้วยเข้าใจไหมนี่แหละเขาเขาถึงได้วิจัยออกมาเขาถึงได้บอกว่าคุณอยู่บ้านมากๆโดยที่ไม่ออกไปไหนยังน้อยออกได้สักยี่สิบนาทีมันจะเป็นการดีแต่ถ้าคุณอยู่แต่ในบ้านรับรองคุณบ้าตายอันบ้านนี้ไม่ใช่ว่าแบบว่าบ้านนี้ไม่ใช่แบบว่า,า,ไ,วาไอไอนี่นะคุณไม่รู้ตัวเลยนะคือมันจะแบบจิตตกอะ่ะคุณอยู่บ้านเฉยคุณจะจิตตกนะ,ค,ะคุณเห็นพวกที่ติดโควิดแล้วจิตตกไหมเพราะว่าบางคนนจิตเขาอ่อนแอมากถึงขั้นที่อยากจะฆ่าตัวตายเข้าใจไหมเนี่ยเขา คนฝรัง่งเนี่ยที่เขาพาลูกออกไปเดินลูกเล็กๆคุณจะเห็นว่าเขาเข็นลูกออกไปทําไมเบบี้ออกไปทําไมกลางฝนกลางหิมะไปเอาอากาศค่ะไปสูดอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าอยู่แต่ดบมัน,นอยู่ไม่ได้เด็กเดี๋ยวจะเป็นบ้าตายนะมาอยู่ฟินหกปีหาเองตลอดหน้าร้อนก็เก็บผลไม้เอาทุกอย่างที่ขวางหน้าเอารวดจ้าแนวดหนมันไดเงินจะไปแค่ผู้อื่นนะคะผู้นังจะซื้อคืขอข่อยว่าไม่เงินใส่ดอกนะ ต่อไปเขาบอกว่าได้ตอนจะต่อวีซ่า5ปีต้องสอบค่ะสอบพูดสอบเขียนให้แฟนบอกต่อไปวีซ่าสวีเดนจะไม่ง่ายเลยค่ะพี่คิมนะคะวีซ่ามันค่ะคุณเข้าใจไหมว่าบางคนประเทศสวีเดนนี่ง่ายประเทศมันอยู่ที่รัฐบาลนะคุณนะมันอยู่ที่รัฐบาลบางทีว่บบอกว่าประเทศสวีเดนอุ้ยง่ายทําวีซ่าเข้าออกเข้ามาเข้าน,น,นี้มันอยู่ที่รัฐบาลจ้าทุกคนคะ่ะถ้าเข้าใดรัฐบาลบด่ดีหรือเข้าใดรัฐบาลที่บ่ถือใจเข้าเนี่ย มันกัสิบบ่ถือใจมันกระสิบบ่ถือ,อใจแล้วก็บรลาบลื่นคือจังที่เขาคิดไว้ก็เหมือนรัฐบาลไทยอ่ะบางรัฐบาลเขาทำ <S <S เขาทำดี <S <S เขาวางแผนดีมันก็ถูกใจเราบางรัฐบาลเขาไม่บริหารมันก็ไม่ถูกใจเราคุณเข้าใจไหมเราจะไปคิดว่าเออประเทศสวีเดนมันเคยง่ายมันจะง่ายอย่างนั้นไปตลอดโลกมันเปลี่ยนไปคนมันเปลี่ยนไปชุดใหม่มาชุดเก่าไปคนรัฐบาลไหนที่เห็นใจประชาชนมากเห็นใจประชาชนน้อยมันก็มีเหมือนกันเฮ้ามาอยู่ในประเทศเขาหรือเขาอยู่ในประเทศเฮาเนี่ย มันไปได้ขึ้นอยู่กับว่า <S 2> <S 2> เขาเคยเห็นจังไดด้มันขึ้นอยู่กับว่าเฮาสีใดผู้ใดมาบริหารประเทศเฮาสีใดคนแบบใดมาทํางานราชการนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเราของเราบางส่วนมันขึ้นอยู่กับเขาขึ้นอยู่กับพวกราชการบางคนขึ้นอยู่กับรัฐบาลบางรัฐเข้าใจไ,ไหมคะเพราะฉะนั้นบางเรื่องส่วนตัวของเราในชีวิตเราเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราร้อยเปอร์เซ็นต์อ้ยเพื่อนคนนั้นเคยไปมาคนที่เคยไปมายาสบายจังสันเด้อเผลอๆมืออื่นมือฮื่บเปลี่ยนกฎใหม่อี เข้าใจป่ะกะจัจหวานล่ะโชคดีหน่อยดูมีสวนผักหนูออกไปปลูกผักปลูกผักไทยเออเนาะถ้าคนมีที่ปลูกผักมีสวนผักอย่าว่าแต่มีสวนผักเลยจ้าคนที่เขาอยู่คนโดได้ปลูกผักก็มีความสุขแล้วแล้วคิดดูคนที่เขามีบ้านเขามีสวนเนี่ยเขาจะมีความสุขขนาดไหนนะคะมือมือ,อยุ่กับต้นไม้เนี่บ่เบอรบ่ร์เบอร์บ่มีความสุขเลยพี่น้องค่อยแต่ถมเมืองแบบหยอดบอกเขียนปงไปมันปงงากได้ดอกบอกเขียนนะ นะเออถะปลูกแนวอื่นกับพ่อว่าแต่ว่าตัาปลูกบะเขียเนี่ยโอ้ยจักสีได้กินบ่ได้กินแค่ดอกป่งนี่ก็ดีใจแล้วเขาไม่ต้องกินไม่ต้องกินหน่วยก็ไม่เป็นไรค่ะบะเขียะน่ะนะนะนะขนาดคนที่เขามีผักที่ระเบียงเขายังมีความสุขเลยค,คุณคิดเอานะคะแล้วคนที่เขามีสวนมีอะไรให้ทาเนี่ยเขาจะไม่มีความสุขได้ไงเนาะ ผู้หญิงที่หาเงินได้เองจะไม่มองผู้ชายที่เงินถูกนะคะก็คือแบบว่าผู้หญิงที่หาเงินได้เองแล้วถามว่าเราเรามองผู้ชายเรามองผู้ชายที่เงินไหมมันก็ไม่ได้มองแบบร้อหรอกแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มองเลยเพราะว่าอะไรถ้าเรามีเงินแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาผ่านเราคุณเข้าใจไหมถ้าเราคือผู้หญิงที่เขามีเงินแล้วเขาก็มีโอกาสเลือกมากกว่าเข้าไปอีก ดับเบิลเข้าไปอีกก็ใจไหมเพราะว่าคนที่เขาไม่มีเงินเนี่ยบางทีเนี่ยคือเขาจะเลือกใครก็ได้เอาอันนี้ไว้ก่อนไว้เอาคนนี้ไว้ก่อนไว้หรือว่าเอาเลยทีเดียวให้มันรวยไปเลยหรือว่าหาไปเลยให้มันแบบกูจนตอนนี้กูไปรวยตอนหน้าอะไรประมาณนี้แต่ผู้หญิงที่เขามีเงินแล้วนะเขาจะไม่ค่อยแคร์ผู้ชายที่แบบว่าอ่าตรงที่ว่าเงินสักเท่าไหร่แต่ก็ว่าไม่ใช่ไม่แคร์เลยเพราะว่าอะไรคะ ถ้าสมมุติว่าเราไปเอาผู้ชายที่เราไม่ได้แคร์แต่เรารักมันแต่มันมาผ่านเราเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงนัก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งถึงขั้นที่ว่าหาเปยผู้ชายได้จนแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรกูไม่กูไม่ใช่แอนจากกรพงกูจะได้เปยผู้ชายได้ขนาดนั้นเข้าใจไหมผู้หญิงมันก็ไม่ใช่ว่ามีผู้หญิงทุกคน่ะที่แบบว่าจะแบบว่า อยากได้ความรักจนไม่แคร์เงินเลยมันมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่นะคะมันมันก็อยากได้เหมือนกันคนที่เปเราได้ใจเราได้บ้างอะไรมันก็ต้องบาลานซ์กันแต่ว่าส่วนมากผู้หญิงนะถ้าหาเงินได้แล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงโง่นะ อัาจริงถ้าหาเงินได้แล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงโง่หรอกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีน้อยแหละที่แบบผู้หญิงมีเงินแล้วจะได้ผู้ชายที่มาผ่านตัวเองอ่ะมันก็มันก็มีบ้างแต่มันก็มีน้อยเพราะว่าอะไรครับผู้ผู้หญิงส่วนมากถ้ามีเงินหาเงินเป็นหาเงินเก่งแล้วมันก็ไม่ได้โง่หรอกนะหาเงินเก่งหาเงินเก่งแล้วตามจริงแล้วก็คือเขาไม่ใช่คนโง่นั่นเองนะเขาเขาเขามีเงินเขาก็ไม่อยากให้เงินเขาลดทอนเขาก็อยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็ส่วนมากก็จะหาคนที่มันมาช่วยดันช่วยซัพพอร์ตตัว อยู่อเมริกาสามีบังคับเข้าฟิตเนสทุกวันดีคะ่ะเลิศคะ่ะนะดีเข้าฟิตเนสก็คือเป็นเรื่องที่ที่ดีสมัยก่อนผู้หญิงเนาะสมัยก่อนผู้หญิงไทยเนี่ยนะอย่างยิ่งสาวบ้านนอกคอกนาะหรือว่าสาวโรงงานแบบพวกเราเนี่ยจะไม่รู้จาักการเข้าฟิตเนสเพราะว่าการเข้าฟิตเนสทีนึงก็เหมือนจะต้องมีเสื้อผ้าที่แบบว่าเออกางเกงฟิตเนสเสื้อนี่หน่อยแล้วก็ไปจ่ายฟิตเนสยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจก็ต้องขับรถไปฟิตนงฟิตเนสอยู่ประเทศไทยนะเราไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอก นะแต่พเพราะว่าเราเป็นสาวบ้านนอกคอกนาสาวโรงงานไม่รู้เรื่องเรื่องฟ no ิตนงฟิตเนสเราไม่รู้เรื่องนอกจากแอลรบิกตามตลาดนัดลานตลาดนัดนะแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วชีวิตมันแบบว่ามันรู้สึกโอ้โหแบบนะอยู่ดีๆถือกระเป๋าเข้ายิมผู้ชม,ผ,ชมผู้ชายกล้ามใหญ่ๆและฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบว่าเป็นหญิงรักสุขภาพกินกล้วยกินช็อกโกแลตกินมิลค์เชคอะไรประมาณนี้กินแบบ ปดตรงปรตีนอะไรมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถทําในสิ่งที่เราแบบว่า,าเมื่อก่อนก็มีแต่คนที่อีกระดับหนึ่งเขาทํากันแต่ว่าพอฉันมาเป็นเมียฝรั่งไหนเรื่องแบบนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องกระจอกเป็นเรื่องจิ๊บจอยที่ฉันสามารถทําได้ที่ฉันสามารถรู้สึกว่าฉันอยู่ในสังคมนี้เหมือนฉันเท่ากันกับเขาเลยอะไรประมาณเนี้ยคุณเข้าใจไหมเมื่อก่อนผู้หญิงไทยน่ะเรื่องออกกําลังกายเรื่องฟิตเนสอะถ้าเป็นผู้หญิงบ้านนอกคอกนาธรรมดานะบอกเลยนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อย กล้านะคะยิ่งสมัยก่อนๆสมัยเก่าแบบพี่คิมด้วยนะไอ้เรื่องฟิตเนสลืมไปเลยแต่ว่าพอมาอยู่เมืองนอกแล้วเันเหมือนรู้สึกว่าเออเนาะเออกูก็ถือกระเป๋าเข้ายิมได้แล้วเก๋ๆอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจไหมออแล้วก็มีุนสวยแล้วก็รู้จักรักสุขภาพตัวเองนะพอมาเป็นเมียฝรั่งหรอกว่าถึงได้รู้จักนู่นนี่นั่นตอนผักต้นไม้แพงค่ะที่สวีเดนแนเนาะอืมคืออยากมีสวนคือกันนะ โอเคนะคะพี่คิมปวดขี้มากเลยเดี๋ยวพี่คิมขอไปขี้ก่อนเนาะไม่บายจ้ะทุกคน <laughs> ปวดขี้จริงจงสาบานให้ตายแบบคือกั้นตดไว้กลัวมันออกนะคะไม่บายจ้า